翠龙，翠龙呢？翠龙，看好透了，看好透了。翠龙，翠龙，看好透，看宝宝叫不大，哎呀，还看呢，还看呢，翠龙。ที่แท้ในใจของพี่โป้ก็มีคนคนนี้ไม่อาจจะลืมได้ภายนอกท่านอาจจะดูเย็นชาไม่คิดว่าภายในจะซ่อนไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายใส่เสื้อผ้าที่ผู้หญิงสวยๆปักไว้ให้น่าจะอบอุ่นไม่น้อยเลยหญิงสาวในภาพวาดคนนั้นน่ะอาจจะเป็นนางฟ้าแต่ข้าก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลยคืนของมาให้ข้าโอ๊ยทำไมต้องพูดเสียงดังด้วยเนี่ยเข็มทิ่มนิ้วข้าเลยอ่ะบอกว่าให้คืนของมาให้ข้าของอะไรอ่ะเอามาหมายถึงภาพวาดนั่นใช่ไหมใช่แล้วข้าเอาไปเองข้าก็แค่อยากเอามาดูเท่านั้นน่ะไม่ได้เหรอหญิงสาวในภาพนี่เป็นใครอ่ะทำไมท่านถึงพกเอาไว้ตลอดเลยไม่ใช่เรื่องของเจ้าถ้าข้าเอาภาพวาดนั้นคืนท่านท่านก็จะไปจากที่นี่เหรอก็ได้ข้าจะคืนให้ก็ได้แต่ว่าท่านต้องอยู่ที่นี่10 วันหลังจาก10 วันแล้วข้าจะมอบภาพนั่นคืนให้ท่านโดยสมบูรณ์เลยล่ะทำไมนะข้าจะเผามันทิ้งซะข้าไม่ยอมให้ใครมาขู่ข้าข้าไม่ได้ขู่นะข้าแค่อยากให้ท่านอยู่ที่นี่รักษาตัวให้หายเท่านั้นเองก็แค่10 วันเองนะข้าจะอยู่นี่10 วันแม้10 วันจะสั้นนะแต่ท่านคือเงินหมื่นช่างของข้าข้าไม่ปล่อยท่านง่ายแน่ป้ออังซอ10 วันนี้ข้าจะทำให้ท่านรักข้าให้ได้พี่สาวผิวท่านหยาบจังเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่สาวท่านเป็นผู้ชายอ่ะรู้แล้วว่าข้าเป็นชายทำไมยังเรียกพี่สาวอีกเอาละเขายอมรับว่าข้าเป็นชายพอใจยังเจ้าร้ายกาจที่สุดเลยอ่ะมาหลอกข้าทำไมเนี่ยเจ้าก็หลอกข้าจะไม่ใช่เอฟใครสักหน่อยข้าหลอกเจ้าว่าเป็นหญิงเจ้าก็หลอกข้าว่าเป็นชายทุกคนหลอกกันและกันแล้วก็หายกันอะไรคือหลอกกันแล้วหายกันล่ะข้าเป็นหญิงยังไงก็เสียเปรียบเจ้าหลอกข้าให้มานอนด้วยถ้าข้าท้องจะทำยังไงล่ะทีนี้นี่เจ้าไม่มีความรู้เรื่องไงเราแค่นอนติงเดียวกันไม่ได้ทำอะไรกันจะท้องได้ยังไงทำไมจะไม่ได้อ่ะแม่ข้าบอกข้าว่าชายหญิงนอนเตียงเดียวกันก็จะมีลูกอ่ะถึงแม่ข้าจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เรื่องนี้เด็กเล็กๆก็ยังรู้เลยอ่ะยังกล้าหลอกข้าอีกเจ้าเนี่ยตายแล้วมีลูกคนนึงอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตอนนี้จะอธิบายอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วทำยังไงดีอ่ะถ้าหนีออกมาถ้าข้าท้องโตๆกลับไปท่านพ่อต้องโมโหบ้านแตกแน่นี่เจ้ารีบกลับไปเถอะนะถ้าจะไม่พูดก็ไม่มีใครรู้
ท้องเจ้าก็ไม่มีวันโตขึ้นมาแน่นอนยังกล้าหลอกแค่อีกพูดแบบนี้แสดงว่าจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมพูดมาเจ้าเป็นใครอ่ะ อย่าบอกนะว่าไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นใครทำไมจะไม่กล้าข้าคือเอี๊ยบไข่เจ้าคือจอมทะลึ่งมือหนึ่งเอี๊ยบใครเหรอใครบอกว่าข้าทะลึ่งก็พี่ข้าบอกอ่ะเขาบอกว่าเจ้าไม่เพียงแต่เป็นจอมทะลึ่งมือหนึ่งแต่จะเป็นคนที่ชอบติดสินบนอีกด้วยถึงชนะเดชของนกยูงของตระกูลหนานกงเราและได้ตำแหน่งอาวุธลับอันดับหนึ่งตระกูลหนานกงหรือว่าเจ้าคือหนานกงหลิงใช่เพราะฉะนั้นเจ้าเลยตั้งแต่เป็นชายเพื่อล่อข้าออกมาและดูกันใช่ไหมใช่แล้วล่ะมีดบินลีน้อยกับเดชขนนกยูงใครเป็นอาวุธลับอันดับหนึ่งกันแน่เดี๋ยวได้รู้กันอ่ะเอ้ยไม่ต้องอะตำแหน่งอาวุธลับอันดับหนึ่งให้ข้าซะเถอะไม่ทันแล้วข้าต้องอับอายเพราะจอมทะลึ่งอย่างเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าก่อนแล้วค่อยฆ่าตัวตายทีหลังเฮ้ยช้าก่อนข้ายอมเจ้าไม่ใช่เพราะกลัวนะอย่าทำอะไรบ้าๆนะข้าไม่สนใจชีวิตแล้วไม่กลัวหรอกว่าจะบ้าหรือไม่บ้าเฮ้ย